ับโค้ชเซฟานี่นะคะวันนี้เนี่ยโค้ชเซฟานี่ได้รับโอกาสที่จะมาพูดคุยและบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กสำหรับ Thai PGA ที่สนามกอล์ฟปัญญารามินทานะคะเป็นยังไงบ้างลองไปดูนะคะสนุกแน่นอนค่ะวันนี้ทาง Thai PGA เขาชวนโค้ชเซฟมาคุยกับพวกพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงสอนเด็กให้สนุกแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กพัฒนาไปต่อนะคะ If you knowledge about kids what they think what they feel especially how to get through the parents because if you want to build a professional player in the long run you gotta make sure that the foundation is thereก็ต้องเริ่มจากตัวเองนะครับค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเป็นอาจารย์ของคนอื่นเราก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีก่อนใช่ไหมครับI think their attention span is quite short. Yes, that's correct. Yes. And they start getting a bit wild, and it's probably better just to let them play. Yeah. Okay, ดีมากเลยค่ะชอบมากคำตอบนี้โอเคค่ะไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้สนุกใช่ไหมคะก็ถ้ามีคำถามอะไรหรืออยากติดต่อโค้ชเซฟานี่นะคะติดต่อได้ตรงนี้เลยนะคะ360 Development and Golf ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ